อาจจะจริงๆว่าช่วงท้ายที่เบรก3นี่ไงเขาบอกสนุกจุงเบยคืนนี้สนุกจุงเบยเดี๋ยวเตะเพราะว่าเคยบอกไปแล้วนะเดี๋ยวอย่างนี้หน้าถีบมากเลยในการที่แบบว่าคำภาษาไทยของกุยบัตเนี่ยนักคลัชนักคลัชนักคลัชบอกว่าผมชอบนะทำไมชอบพูดอย่างเอ้ยน่ารักจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยโอ้โหมันธรรมดาเนาะมันทำให้ภาษาไทยบัตนี่พูดไปแซวใครแถวร้านเหล้าหรือเปล่าเนี่ยไม่ไอ้เดี๋ยววันเดี๋ยวก่อนที่ได้นี่คือได้มาจากคำนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนอื่นขออีกเรื่องยังไงครับอะไรที่บอกว่าตอนนี้เรื่องกระแสกำลังมาผู้ชายเกาะผู้หญิงใช่เราสิจั่วจั่วอะไรอะไรเราสิอะไรนะผู้ชายเกาะผู้หญิงอ่ะไหนฟิวปล่อยเรื่องมาเล่าเลยตอนนี้กระทู้ที่พันทิปมันดังมากครับเกียรติถุงมือสีชมพูพิธีกรชื่อแม่ถูกต้องจบเลยจบจริงแล้วทำไมจักรจี้เหรอคะเห็นแล้วมันจักรจี้เหรอคะดูชื่อคนส่งด้วยนะชื่ออะไรครับแค่ไหนสะพานควายแต่ว่าคือไม่อยากจะแบบแบ่งสเตตัสแต่ว่าวันนี้เราไปเที่ยวสะพานควายไหมไม่แต่ว่าแบบจะไปเที่ยวคนนี้ใช่ไหมเหมือนไซมาร์ไม่ต้องเปลี่ยนช่องปิดตาและตั้งใจฟังกูนะคะงัวนี่แหละยิ่งหมั่นไส้ยิ่งชอบยิ่งด่าก็ด่าทันสิคะพิมพ์มาอีกสิคะจบไหมคะแล้วแต่ประเด็นนี้เขาต้องให้หยุดกูอยากจะด่าตอนจริงเลยใจเย็นโอเคคำดาวอะต่อมาเดี๋ยวเลิกรายการเข้าไปสะพานควายโอเคไม่จะไปทำอะไรไม่จริงๆอะเรามีเบอร์เราจะโฟนเอาไปหาก็ได้แต่ว่าเราไม่ทำเพราะว่าเราไม่จะกระจี้ตามอะค่ะต่อเขาอยากได้หรือเปล่าถุงมืออะไรถุงได้ถุงมืออยากได้เองหรือเปล่าเขาอยากได้ถุงมือเขาได้ถุงอะไรหรือเปล่าบางทีถ้าถุงมือฉันไม่มีขนอะไรฟุ้งฟริ้งก็ไม่ต้องอยากได้มั้ยฉันคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงต้องใส่แต่มันใส่ไปแล้วแล้วแบบกูก็ไม่ถอดเหมือนกันไม่เป็นไรต่อแล้วจะต่อเล่ามากูอยากรู้ประเด็นนี้ต้องให้โยชิเขาเล่าไม่เขาอาจจะเป็นคนตอบคำถามเอออะไรกับผมไม่นะเขาอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วมหาลัยไงต่ออยู่มหาลัยดีกว่าก็ได้แล้วยังไงไม่แกเล่ามาเลยฉันว่าแกรู้อาจารย์มาเฮ้ยนี่มันก็ไม่งั้นต้องมาทำอะไรกับบ้านไหนกับบ้านไหนฮะเมื่อกี้เสียงสายเข้าหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนนี่ไงมาเฮ้ยเขาโทรมาจริงหรือเปล่าเฮ้ยสวัสดีค่ะเอาดับไปแล้วคือมีแฟนยังครับชอบหญิงหรือชายไม่เอาเรื่องนี้ก่อนฉันอยากรู้ที่ผู้ชายหลอกแดกเออมาเฮ้ยอ่ะผู้ชายอยู่มหาลัยแล้วเขาบอกว่าผู้ชายอยู่ธรรมศาสตร์เป็นวิศวะไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นวิศวะเหมือนกันแต่รู้จักชื่ออะไรนะแต่รู้จักชื่อคือรายการแบบนี้มันต้องชัดเจนเออบอกไปเลยเขาไม่รู้ในกระทู้เขาใช้ชื่อย่อว่าเคแล้วเคย่อมาชื่อจริงชื่ออะไรเฮ้ยเอาจริงเหรอเอาแบบว่าพูดเร็วรัวๆไปเลยอ่ะผมก็จำไม่ค่อยได้กระซิบลืมจริงลืมแล้วผู้หญิงผู้หญิงเรียนมอกรุงเทพผู้หญิงชื่ออะไรกระซิบอย่าเลยเขาไม่เร็วๆเดี๋ยวกูจะทุบกระซิบชื่อย่อก่อนชื่อย่อก่อนคือเขาใช้แค่ชื่อย่อแค่ผู้ชายในกระทู้อ่ะชื่อย่อว่าเคเดี๋ยวถ้ารายการส่วนผู้หญิงอ่ะเขาใช้ชาร์ปอ่ะใช้ตัวชาร์ปกับตัวไอที่เป็นแอดอ่ะที่ใช้เป็นตัวแอดอ่ะแทนผู้หญิงสองคนสรุปมันชื่ออะไรวะมันทำไมต้องใช้ชื่อขนาดนั้นเนี่ยชาร์ปกับแอดหรอคือเขาไม่อยากให้แบบว่าเขาเรียกเสื่อมเสียไงเอาจริงๆนะมึงเล่าซะขนาดนี้แล้วคือเอาจริงๆคือมึงสนิทกับเขาใช่ไหมแบบว่าเคยกินอะไรกันมาแล้วแต่ว่าไม่เคยกินง่ายๆคือไม่เคยกินแล้วไปโกงกินข้องกินข้าวพากันไปไถหัวอะไรเรียกว่าอะไรตอบกูทีไม่ใช่เอาง่ายๆคือผมมาเคยคุยกับผู้หญิงที่เขาพูดถึงอยู่แต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของกระทู้นะเขาพูดกันว่าแต่เป็นผู้หญิงที่เป็นเจ้าของเงินเจ้าของเงินเป็นเจ้าของรถแอคคอร์ดโอเคคือผู้ชายอ่ะเอารถแอคคอร์ดของผู้หญิงเนี่ยไปใช้ไปก็เอาไปใช้เลยอะไรเงี้ยแล้วคนอื่นก็คิดว่าเป็นรถของผู้ชายนั่นเลยผู้หญิงก็คิดว่าเป็นรถของผู้ชายคนนั้นแต่ว่าเรื่องเกิดจับติดใต้ตอนงานรับปริญญาคือผู้ชายหล่อป่ะถามแค่นี้ก่อนโอ้ยเฉยๆเป็นแว่นผู้ชายแว่นไอ้แว่นไงนะแว่นเขาอาจจะดีบนเตียงก็ได้นะคนแว่นอาจจะคือผู้ชายก็บอกผู้หญิงคนนึงว่าเนี่ยให้เธอไปช่วงบ่ายนะอีกคนนึงก็บอกให้ไปช่วงเช้าพอวันจิบปุ๊บแม่งเสือกชนกันไงบอกเอ้าเธอมาทำไมอ่ะเฮ้ยปกติเป็นคนที่ขี้งกมากผู้ชายคนเนี้ยหลอกแดกถึงขั้นแบบว่าเวลาไปกินข้าวนะหารครึ่งหารตลอดด้วยหารครึ่งแต่หารครึ่งยังโอเคเลยยังดีกว่าไม่ผู้หญิงไม่หารครึ่งมันก็ยังโอเคแต่บางทีครั้งแรกอ่ะเจอผู้หญิงครั้งแรกอ่ะมันต้องซื้อใจกันก่อนทำไมปกติหารครึ่งแต่ครั้งแรกเลยวะ
ทำไมกูโดนจับมาตลอดนี่ไงเลี้ยงเขาตลอดเลี้ยงเขาตลอดเขาเรียกว่าเอ็นดูก็ว่าอยู่ว่าทำไมแคตตาล็อกเป็นโหลใครอยากดูหนังฟรีนี่เบอร์อะไรนะมันไม่ใช่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกจนมากหนังอะไรหนังสดหรือหนังดิบเฮ้ยแต่ว่าแหมเดี๋ยวคนก็จะไม่มา MCไม่รู้เลยว่าชิ้นนี้จะให้เบอร์ดีหรือเปล่าอ่ะเล่าต่อในกระทู้นั้นมีเล่าถึงอันนี้ด้วยแบบว่ากินข้าวอย่างเช่นสั่งกะเพราไก่มาเงี้ยไข่ดาวสั่งมา2จานใช่ป่ะผู้หญิงว่าเอ้ยผู้ชายพูดเอ้ยแตงไข่ดาวของเธอไข่แดงอ่ะไข่แดงของเธอน่ากินมากเลยอ่ะไข่แดงของเธอน่ากินมากผู้ชายพูดแบบไข่แดงของเธอน่ากินมากผู้หญิงก็มันต่างกันตรงไหนวะระหว่างจานเธอกับจานฉันอะไรเงี้ยไม่อยู่ดีมันอยากกินจานแบบนั่นก็เดี๋ยวจะตักให้จะตักไข่แดงให้บอกเธอจะทำอย่างนี้สิไม่งั้นไข่มันแตกอะไรเงี้ยเยอะว่ะตอนแรกก็เหมือนกับเอาไปไข่แดงไปใช่ป่ะแม่งไปเอาไปทั้งฟองเลยแล้วสรุปมันแล้วเวลาจ่ายตังค์แล้วเวลาจ่ายตังค์หารครึ่งเท่าเดิมก็คือมึงแดกไข่เข้าใจอารมณ์ไหมบ้าผู้หญิงคิดมากไปเปล่าคือทำไมก็ทำอย่างนี้ตลอดแต่ทำไมไม่กินไม่สั่งทีเดียว2ฟองเลยล่ะเขาคิดมากไปเปล่าผู้หญิงไม่ต้องไปอ่านกระทู้เองก็มึงตอบอย่างเงี้ยมึงเข้าข้างแล้วล่ะไม่ได้เข้าข้างไม่ได้เข้าข้างแต่ต้องไปอ่านจริงแต่สิ่งที่ผู้ชายปกติเขาทำกันมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่เลยซึ่งเป็นผมไม่ใช่ผมเลี้ยงตลอดเลี้ยงตลอดไม่ครั้งแรกพอครั้งแรกพอจะบอกเลยไหนผู้ชมผู้หญิงคนไหนฉันก็ไม่เคยได้กินเงินมานะเคยได้กินเงินไหมไม่เคยไม่เคยตอนไหนผมเคยพาไปเลี้ยงนะบอกว่าผมได้งานนี้เดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงร้านนั่นไงแถวจุฬาอะไรแถวสามย่านอ่ะเมาอ่ะจำไม่ได้เลยอ่ะนั่นไงเมาจำไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงไม่แต่เขาพูดออกรายการแล้วนะบอกว่าเขาจะเลี้ยงได้ไม่ใช่ได้ก็วันนี้บอกว่าเคยเลี้ยงเอาแล้วเลี้ยงครั้งแรกโอเคได้ไม่เพราะว่าเรื่องราวของสังมีเยอะมากที่ยังไม่ได้เผาสักเรื่องก่อนไหมเผื่อสัปดาห์หน้าจะได้ปูทางไว้ไงเกินๆเนาะให้แบบสั่งรู้สึกเจ็บปวดอะไรอย่างงี้สัปดาห์หน้าผู้ชมจะได้แบบอยากติดตามไงว่าเอ้ยมันมีอะไรนะเอาแบบที่เราเจอดีกว่าเอาแบบที่เอาแบบนี้ดีกว่าเอาสเปคสั่งแล้วต้องบอกว่าช้ำรักอกหักกับใครจะต้องแบบเฮ้ยเขาจะมาเป็นคนเดียวกันเลยนะเว้ยเออตะเกียที่แม่งบอกว่าเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นสเปคสั่งใช่ไหมฉันบอกเลยไม่ใช่จริงเหรอแล้วสเปคจริงๆแล้วคืออะไรอ่ะเจ๊ในลองเฉลยสิสเปคจริงๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งข้อหนึ่งจากประสบการณ์เลยนะเลยชื่อทรายเหมือนกันหมดชนีคนไหนชื่อทรายนะคะเต็มตัวเจ๊ไม่เห็นเธอชื่อไม่เห็นเธอจ้ะแต่ละคนที่บอกเข้ามาทำให้หื่นให้เจ็บปวดเนี่ยไม่เคยเห็นชื่อนี้ตลอดเลยนะไม่ใช่นะวันนั้นไปสมัครดีเจครับไปเจอไงเนี่ยขอแก้ตัวคือนางก็เป็นคนยูให้ผมคุยด้วยอ๋อเหรอนี่คือไม่ตื่นคนอื่นเขาไม่หมดอ่ะคนอื่นเขาไม่หมดอ่ะเปล่าเขาเรียกว่าชี้ทางเขาชี้ทางชี้ทางสว่างชี้ทางสว่างให้เฉยๆไม่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เหลือกี่นาทีคะอยากจะรู้จริงๆไม่แล้วเจ๊ทุกแนะนำทุกคนชื่อทรายหมดเลยอ่ะเปล่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรวะอัตโนมัติอ่ะทำไมอ่ะอีก5นาทีแต่5นาทีนี่ฉันรู้สึกว่าวันนี้มีเรื่องระเดดด้วยปะไม่เป็นไรเอาเล่นนะดูดนี่ก่อนนะดูดนะดูดดูดอะไรวะเฮ้ยแล้วเดี๋ยวอย่าลืมนะอย่าลืมเตือนด้วยนะให้มันเตือนตัวเองเดี๋ยว follow ยังไงอะไรยังไงคนจะติดตามไงเดี๋ยวเตือนเองนะเตือนเองแล้วว่าแล้วมาต่อมาสามนาทีมาต่อครับพูดความจริงพูดความจริงเรื่องอะไรสเปคเอางั้นเจ๊เฉลยมากันเมื่อกี้สเปคข้อ1คือชื่อแล้วใช่ถ้าฉันจะเฉลยอาทิตย์หน้าฉันเอารูปมาให้ดูดีกว่าโอ้โหง่ายกว่าเยอะไม่เอาข้อ2มากอ่ะข้อ2ก่อนเอาอย่างงี้ที่มันเข้าข่ายตอนนี้ยุ่งกับวิงกี่คนตอนนี้ผมไม่มีแต่ว่าบอกไปก่อนว่าเดี๋ยวเทปแกจะรีลันอีกทีอาทิตย์หน้าดังนั้นถ้าพูดอาทิตย์นี้ก็หักลบให้ดีเล่นไปแค่นี้นั่นแหละเล่นไปแค่นี้นั่นแหละนี่คุณจะแท็กเฟซผมใช่มั้ยก็ชิปเป็งแล้วนี่ผมอุตส่าห์พูดตรงๆครับผมแยกไว้เลยคนนี้เฟซคนนี้ IG ไม่ชนกันอ่ะบางคนจะ YouTube มันไปทั่วอีนี้ไม่รู้สวยแล้วอีนี้ไม่รู้อ่ะแล้วยังไงไม่มีช่วงนี้โสดจริงๆแกเชื่อมันมั้ยเดี๋ยวอ่ะเอ้ยโสดจริงๆไม่มีเลยบอกให้น้องโสดฉันยังไม่เชื่อเลยแต่น่ะเช็คอินบังกะโลทุกวันทําไมไปกับเพื่อนได้ป่ะไปกับเพื่อนได้ป่ะไม่ต้องมีแต่ผู้หญิงเพื่อนแบบไหนอ่ะเพื่อนไอ้แม่เพื่อนก็ผมมีอะไรอะไรมาถึงแม่อะไรคือผมมีเพื่อนฟิตเนสเยอะมีเพื่อนฟิตเนสเพื่อนที่ฟิตเนสเอาแล้วงานตะกี้เขาถามว่าแบบจะจะลุกหรือแล้วก็ไม่บอกอะไรพี่ฟิลฮอตมากอ่ะโอ้โหพี่เป็นลุกหรือลับเป็นเกย์หรือเปล่าก็สาวขนาดนี้สาวขนาดนี้ด้วยวันนี้มันแค่ไม่ตูดอ่ะบอกไม่ถูกคือยังปล่อยไม่สุดใช่ไหมเออ
เอาไว้อย่างงี้ก่อนเปล่าก็ต้องไปเยอะน็อตจะถีบอะไรประมาณนี้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวน็อตไม่ถีบเพราะว่าน็อตก็แบบชินแล้วน็อตเริ่มแบบจะดีน็อตไม่ถีบแต่หางเองไม่ใช่แล้วไม่แต่วันนี้เมียขับรถมารอแล้วเมียขับรถมารอแต่ว่าตอนนี้ทีมงานเริ่มแบบส่งสาวเยอะส่งสาวเยอะไม่เพราะว่าเปล่าไล่วันนี้ฮาโลวีนไล่แล้วเราจะรีบไปแล้วไปแบบสังสรรค์กันนิดนึงแบบเราติดเรื่องสั่งไว้สัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะได้เฮ้ยงั้นสั่งบอกช่องทางการติดต่อเดี๋ยวแกบอกเลยจะได้บอกรายการครับแกจะบอกอะไรก็บอกไปที่เฟซบุ๊กอะไรบอกเฟซบุ๊กนะครับก็เฟซบุ๊กชื่อโยชิมารุส่วน IG นะครับชื่อโยชิสังโอเคนะครับแล้วผู้หญิงก็ตีกันเหรอเดี๋ยวเราจะขึ้นบาร์มาให้อีกทีนะคะโยชิมารุกับโยชิสังถ้าเกิดว่ามองไม่เห็นก็แหกตาดูดีๆนะคะถ้าเกิดว่าไม่ตีกันเหรอผู้หญิงก็ไม่เป็นไรก็อย่าไปติดต่อไม่มีถ้าใครตามไม่ทันก็ไปตามดูย้อนหลังไปตามดูย้อนหลังแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้อยากให้เสนอกันเข้ามาว่าอยากให้เราเอาอะไรเข้ามาในรายการเพราะว่าตอนนี้แบบคือเราก็ไม่อยากคิดแทนอะคือเราอยากจะได้จากผู้ชมเลยว่าอยากดูอะไรแล้วจัดอย่างนั้นเลยจริงๆอ่ะวันนี้จะเอาแบบพวกเทคนิคความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกแบบกุมารทองลูกหลอดแม่อะไรอย่างเงี้ยอยากจะเอามานะแต่ว่าก็เกรงใจอ่ะเอาผู้หญิงน่ารักน่ารักของสะสมก็ได้โอเคโอเคทีมงานส่งมาให้งั้นเอามาปิดอ่ะงั้นอ่ะเร่งมาเลยอ่ะเร่งมาเลยติดข้อดีความสดนี่จากโปรดิวเซอร์เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขออ่านก่อนเดี๋ยวก่อนที่จะไม่ได้อ่านให้ใช้งานเด็กงานเด็กมา10ข้อดีมานี่ไงสิมาทำอะไรเนี่ยฮะเราวันนี้มาทำอะไรมาใช้งานมาใช้งานมานั่งให้รู้ยังไม่มีใครเสียบข้อดีของชีวิตคนโสดมี10ข้อข้อ1ครับเขาเริ่มจากข้อที่10เอาไม่เป็นไรข้อ10ครับมีเวลาทำสิ่งที่ตัวเองสนใจอันนี้กาฟิวอันนี้ของกาฟิวใช่ไหมใช่ของกาฟิวทีเกเว้นไว้ช่องนึงนะแล้วถ้าเกิดเดี๋ยวใครอยากจะแบบว่ามาสนุกสนานโทรมาหาฉันโทรมาหาฉันที่เบอร์0838158579ถ้าจะโทรมาหื่นนะคะขอเสียงหื่นโทรมาหื่นอะไรอย่างนี้แบบอะไรอย่างนี้นะแล้วก็โทรมาหรือว่าส่งเมสเซจมาอยากจะขอรูปขอลาอะไรนะจ๊ะช่วยกรุณาเติมเงินด้วยเพราะว่าบางทีก็มันไม่ใช่เรื่องของกูป่ะคะที่แบบจะต้องส่งรูปตัวเองไปไม่ใช่เขามาเป็นเอฟซีชาร์เรนแบบว่าบางทีชนีเขาอยากจะเข้ามาแบบสีสไลด์ข้างแก่บ้างปะเพื่อการกุศลไงคือยังไงคืออยากจะมาเล็งไปหมดลูกไม่บางทีเขาอาจจะแบบเขาแบบดูนอนอยู่ไกลๆอะไรอย่างงี้อยู่ห่างๆจะได้10ข้อไหมวันนี้จะได้10ข้อไหมข้อ10ข้อที่9ข้อที่9ประหยัดเงินประหยัดเงินอ่ะไม่ต้องเลี้ยงใครไงโอเคใช่แต่เลี้ยงตัวเองก็หนักนะชีวิตนี้เอ้าเราก็อยู่ได้ของเราไงเรามีปัญญาของเราแล้วถ้าบางคนที่บางคนเขาอาจจะได้เงินสะสมด้วยนะอาจจะได้เงินจากพ่อแม่ใช่ไหมเป็นมรดกไม่ได้เอาส่วนนั้นไปเลี้ยงผู้ชายใช่ป่ะอะไรเอากี่แบนคือบางทีก็ขึ้นเบอร์นานมากกลับมาข้อแตกข้อแตกออกไปปาร์ตี้ได้หลังใจตัวเองเลยจะไปไหนก็อันนี้ไม่ตรงกับผมอันนี้คือตรงกับผมไงแล้วนอนหลับไปตลอดนี่รู้สึกไปตลอดนี่นี่ข้อนี้พีควันนี้เจ้าหาก็ไม่มาข้อนี้พีคสุดไม่ต้องแอบแบลเสร็จแซ่บเป็นคนดีคือสามารถเร็วได้เต็มที่อันนี้คืออีนอใช่ป่ะที่แบบว่าไปใช้บริการใช่ป่ะที่บอกว่าต่อหน้าเป็นคนดีแต่ว่ารับหลังนี่คือแบบใช่ไม่นะสอนที่ไหนสิเฮ้ยเขาพ่วงแล้วอ่ะเขาสมุนเป็นคนที่เลยเอางี้ต่องั้นเอางี้5ข้อต่ออาทิตย์หน้าน้องบอกช่องทางการติดต่อเราว่าทีหน้าเราจะเจอที่ไหนแค่วันไหนบอกเขาเลยก็จัดมานะครับรายการเรามีทุกวันศุกร์นะท่านผู้ชม3 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ระหว่างสัปดาห์นี้ครับสามารถเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่เว็บไซต์เนื้อคู่ .com นะครับหรือ Facebook เนื้อคู่ TS นะครับผมสามารถเสิร์ชได้เลยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์อยากจะจ่ายเงินให้เรานะคะติดต่อมาที่เบอร์ฉันโดยตรงเลยที่ที่ขึ้นไว้ตามเลยไม่ทันติดตามชมกันต่อใน YouTube กับเนื้อคู่ออนทีวีแล้วพบกันวันศุกร์หน้านะจ๊ะวันนี้สวัสดีครับ